โอเคนะฮะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุกเอ็กเซนต์ไฟไหม้นั่นเองนะฮะวันนี้นะฮะเราก็จะนำรถกับแตงโมเนี่ยมา VS กันนะครับหรือว่ามาปะทะกันนั่นเองนะฮะผลที่ได้เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับรถเนี่ยอาจจะระเบิดเป็นจุนนะครับส่วนแตงโมเนี่ยอาจจะอยู่เป็นลูกก็เป็นได้นะครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็ลองมาดูกันนะครับว่าผลเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดปุ่ม Subscribe นะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆด้วยนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บัลลังก์แตงโมนะฮะเออนะครับเป็นบัลลังก์ทวีนะครับเป็นบัลลังก์แตงโมนะฮะอืมนะครับก็จะข้างหลังคือมันจะทำจากถุยนะครับคือมันจะทำจากแตงโมนะครับทำจากแตงโมนะครับแหมวันนี้ลิ้นพันหน่อยนะครับอาจจะพูดจากบัลลังก์กลายเป็นตังอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยทำไมต้องเป็นตังวะโอ้โหนะครับเป็นตังเฉยเลยนะครับโอเคนะมาเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับนี่ฮะอันนี้เป็นรถนะครับผมอันนี้เป็นรถนะจ๊ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นแตงโมนะครับผมเป็นเป็นลูกสีเขียวนะครับมันจะเป็นสีมันจะออกไอ้นี่หน่อยอ่ะมันออกเค็มๆใช่ไหมนะครับแตงโมในชีวิตจริงมันก็สีนี้แหละถูกปะล่ะนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นแตงโมลูกเล็กๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถนะฮะไม่มีซึ่งมันไม่มีคนขับนะครับนะโอเคนะครับคุณผู้ชมนะครับจะเชียร์อะไรนะครับระหว่างรถกับแตงโมนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่ารถอาจจะระเบิดก็ได้หรือว่าแตงโมอาจจะเละหรือแตงโมอาจจะอยู่เป็นลูกหรือรถอาจจะเละหรืออาจจะไม่มีอะไรเละเลยนะครับโอเคมาเอาละครับตอนนี้ผมจะเริ่มทำการให้มันปะทะกันแล้วนะฮะโอเคปุ๊บเอาละฮะตอนนี้เกิดศึกระหว่างรถกระแตงโมนะฮะโอ้โหดูครับโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วจังหวะนี้ยังไงฮะดูครับโอ้โหบวกกันมันเลยฮะคุณผู้ชมครับจังหวะนี้ดูโอ้โหทำไมแตงโมไม่เลววะเนี่ยเหยียบขนาดนี้ทำไมแตงโมมันไม่เลววะโอ้โหไอแตงโมนี่ก็สู้ฮะสู้ตายครับจังหวะนี้ดูครับดูแตงโมนะฮะโอ้โหสู้ไม่ยั้งฮะจังหวะนี้โอ้แล้วล้อแม่ก็หมุนติ้วติ้วติ้วฮะคือเร่งความเร็วไงนะครับโอ้โหแล้วมันเหยียบแตงโมไม่เละอ่ะทำไมแตงโมลูกนี้มันแข็งแรงอย่างวะนะครับไม่เละเลยเห็นปะโอ้โหครับจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ครับรถบอกเมื่อไหร่แตงโมจะเละวะนะครับสงสัยต้องใช้หินนะฮะใช้หินต่อเป็นระดับแล้วก็ใช้ล้อเนี่ยบี้แตงโมฮะแต่ว่าแตงโมลูกนี้ไม่เละเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแตงโมไม่โคตรแข็งแรงอ่ะโอ้โหดูครับบวกกันยับนะฮะจังหวะนี้ยังไงแตงโมบอกเอ้ยกูแข็งแรงล้มกูไม่ได้หรอกนะครับเอา ก็พูดอยู่เมื่อกี้นะเป็นไงแตงโมบอกว่าเฮ้ยกูแข็งแรงล้มกูไม่ได้หรอกแต่พูดไม่ทันขับคำครับเรียบร้อยฮะแตงโมเละนะครับแตงโมเละเลยนะครับผู้ชนะก็คือรถนั่นเองนะครับผมนะครับรถเป็นผู้ชนะฮะคุณผู้ชมครับขับกลับยังรอเลยฮะจังหวะนี้เอ้ยลืมไปรถคันนี้ไม่มีคนขับนี่หว่านะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ